ื้นที่บริเวณลุ่มน้ำมูลตอนบนมีฝนเฉลี่ยเพียง 1,157 มิลลิเมตรน้อยกว่าค่าฝนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ประมาณ310มิลลิเมตรทำให้พื้นที่มีปัญหาน้ำแล้งอยู่เสมอแต่เมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดฝนกระจุกตัวทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากจึงมีการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการจัดทำระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวงที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีพุทธศักราช2532และแนวพระราชดำริในการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนลำตะคองในปี2549มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำมูลตอนบนได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรอำเภอด่านขุนทดและพื้นที่อ่างเก็บน้ำซับประดู่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโดยมีการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันระหว่างโครงสร้างน้ำของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และผันน้ำส่วนเกินที่อาจมีในบางช่วงและต้องระบายทิ้งมาเก็บไว้ในแหล่งน้ำที่มีน้ำน้อยเพื่อใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนายพาดลถาวรกฤตชรัตน์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าการสร้างเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรืออ่างพวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันจัดทำแผนที่แหล่งน้ำลำน้ำในชุมชนเพื่อเตรียมเชื่อมแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ทำแผนแม่บทสำรวจออกแบบและประเมินราคาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณถัดไปซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้เก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นมากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,910 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 15,500 ไร่สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่4ตำบลของอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาภาพที่เห็นก็คือว่าประชาชนนะครับจะมีรายได้ที่สูงขึ้นสามารถกลับมาอยู่ดำรงชีวิตในพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคูณเนี่ยยังมีความสุขพี่น้องประชาชนได้กลับมาอยู่ในพื้นที่และสามารถมีมูลค่าผลผลิตนะครับเกิดจากแหล่งน้ำที่มีนะครับเหมาะสมกับพันธุ์พืชและเหมาะสมกับอาชีพปศุสัตว์นะครับก็จะทำให้สภาพเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นอำเภอที่ใกล้ฮะใกล้เมืองโคราชไม่ไกลนะฮะโตขึ้นและประชาชนที่อยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คาดหวังว่าแหล่งน้ำที่ระวางแผนนะครับด้วยความห่วงใยของพระองค์ท่านเนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องนะครับสองสามอำเภอนี้อย่างยั่งยืน